หลังจากที่เราเพาะเมล็ดผ่านไปประมาณ 7-8 วันนะครับต้นกล้าของเราก็จะเริ่มมีใบที่3นะครับจะเห็นไหมครับว่าจะเริ่มมีใบที่1 2 3นะครับใบที่3เราเรียกว่าใบปุงนะครับเราก็จะเริ่มเติมปุ๋ย A แล้วก็ปุ๋ย B นะครับเดี๋ยวจะให้ดูรากนะต้นกล้าผักที่ดีนะครับรากจะต้องขาวแล้วก็ต้องขาวสะอาดแบบนี้นะครับก็คือเวลาที่เราเพาะต้นกล้าก็จะแนะนำให้ทุกท่านนะครับพรมหน้าฟองน้ำให้ชุ่มก็คือบีบขยำนะครับให้น้ำซึมเข้าฟองน้ำหลังจากนั้นเราก็หยอดเมล็ดนะครับหยอดเมล็ดลงไปนะครับเวลาเราหยอดเมล็ดเราจะไม่หยอดลึกนะครับเราจะหยอดเมล็ดลงไปนะครับประมาณนี้นะครับก็คือแค่ให้เมล็ดนะครับเกาะอยู่กับหน้าฟองน้ำก็คือปลายนิ้วมือเรานะครับสัมผัสเมล็ดได้หลังจากนั้นนะครับหลังจากที่เราเพาะทุกเมล็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสมมติเราเพาะเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเราก็จะทำการใช้นะครับฟอกกี้ฉีดหน้าฟองน้ำให้ชุ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เพาะเสร็จเรียบร้อยก็นำไปไว้ในที่มืดแค่1คืนนะครับแค่คืนเดียวเรานำไปไว้ในที่มืดเพื่อที่จะกระตุ้นการงอกของเมล็ดนะครับมืดชื้นเย็นครับก็จะทำให้เมล็ดกระตุ้นการงอกหลังจากผ่านไป1คืนเราก็จะนำถาดเพาะนะครับมาวางไว้รับแสงหน้าบ้านฮะตรงชายคานะครับนำไว้ชายคาให้ได้แสงสว่างนะแสงสว่างที่ส่องเข้ามานะครับส่องเข้ามาหน้าบ้านห้ามโดนแดดห้ามโดนฝนนะครับในระหว่างนี้นะครับวันที่2เราก็จะใช้ฟอกกี้ฉีดนะครับหน้าฟองน้ำให้ชุ่มถ้าใครมีเวลาก็แนะนำให้ฉีดเช้าและก็เย็นแต่ถ้าใครไม่มีเวลาก็ให้ฉีดวันละครั้งก็ได้นะครับเพื่อที่จะรักษาหน้าฟองน้ำให้ชุ่มชื้นตลอดเวลาจะทำให้เมล็ดงอกได้ดีนะครับพอผ่านไป 3-4 วันนะครับเมล็ดจะเริ่มงอกเกือบทุกเมล็ดพอเมล็ดงอกมาก็เจอแสงหน้าบ้านนะครับก็จะทำให้เมล็ดไม่ยืดนะครับพอวันที่6เราก็จะทำการยกฟองน้ำนะครับเพราะว่าวันที่6มันรากของผักนะเริ่มที่จะแทงลงข้างล่างแล้วนะครับให้ดูรากผักนะครับเห็นฮะรากผักยาวมากเลยนะครับเราก็จะทำการยกฟองน้ำขึ้นแบบนี้นะครับข้อดีก็คือเวลาที่แสงแดดส่องลงมาเจอความชื้นนะครับก็จะทำให้หน้าฟองน้ำของเราเป็นตะไคร้พอหน้าฟองน้ำแห้งแบบนี้ก็จะทำให้หน้าฟองน้ำของเรานะครับขาวสะอาดแบบนี้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะมาเริ่มเติมปุ๋ย A แล้วก็ปุ๋ย B ให้กับต้นกล้าของเรานะครับผมก็จะใช้นะครับกล่องโฟมนะครับ